พราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีก็ออกมาฉายภาพอีกมุมนึงเช่นกันเราเป็นหน้าที่สื่อก็ต้องเสนอภาพ2มุมได้โพสต์ภาพเอกสารและข้อความผ่าน Facebook เรื่องเปิดหลักฐานมัดภูมิธรรมเรื่องข้าว10ปีกินได้แล้วมีรายละเอียดว่าข้าว10ปีที่โกดังจังหวัดสุรินทร์พอไปตรวจสอบรายละเอียดพบว่าเคยประมูลไปถึง3ครั้งด้วยซ้ำปี2557ปี2558และปี2563ปรากฏว่าผู้ชนะประมูลไม่ยอมมารับข้าวให้คาดเดาเอาเองถ้าข้าวดีจริงเป็นไปตามมาตรฐานทำไมไม่มารับตามข่าวผู้ชนะปี63ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีองค์การคลังสินค้าดำเนินการเปิดประมูลรอบใหม่คือรอบ4ตามประกาศขององค์การที่ลงวันที่23มกราคม2567ให้ยื่นซองในวันที่31มกราคมและจะเปิดซองวันที่8กุมภาแต่ก่อนวันยื่นซองวันเดียวครับยื่นซอง31พอก่อนวันยื่นซองคือ30มกราคม67มีประกาศยกเลิกการประมูลก่อนวันยื่นซอง1วันหลังจากนั้นเดือนเศษจึงเกิดเพื่อไทยการละครรอบแรกเมื่อนายภูมิธรรมไปตรวจโกดังข้าวที่สุรินทร์วันที่14มีนาคม2567ล่าสุด6พฤษภาคม2567เกิดเพื่อไทยการละครสถานที่เดิมจัดใหญ่กว่าเดิมอลังการงานสร้างด้วยเงินภาษีประชาชนนำแสดงโดยนายภูมิธรรมร่วมกับสื่อจำนวนมากถือเป็นการแสดงที่สะเทือนวงการข้าวที่กล้ากินข้าวที่รมยาฆ่าแมลงไม่ต่ำกว่า60รอบข้าวต้องล้ำน้ำ15ครั้งเพื่อหวังผลทางการเมืองผมไม่มั่นใจว่ากระสอบที่เจาะใช่ข้าว10ปีไหมคุณหมอวรงระบุเพิ่มเติมครับสิ่งที่ประชาชนต้องตามให้ทัน1ข้าวดังกล่าวประมูลมา3รอบแล้วปี57 58และ63ผู้ชนะไม่มารับข้าว2จะประมูลรอบ4ปลายเดือนมกราต่อกุมภาเป็นยุคที่นายภูมิธรรมมาคุมกระทรวงพาณิชย์แต่ยกเลิกการประมูลก่อนยื่นซองวันเดียวหน่วยงานรัฐก็ดำเนินการปกติไม่สร้างภาพใดๆ3หลังจากยกเลิกการประมูลรอบ4ผ่านไปเดือนครึ่งจึงเกิดดราม่ารอบ14มีนาคมต่อด้วยดราม่ารอบ2 6พฤษภาคมทั้งที่หน่วยงานดำเนินแล้วแต่ต้องยกเลิกมีใครสั่งเพื่อเอามาเข้าฉากละครหรือไม่จากทำลายหมอวรงบอกว่ามีความพยายามเล่นละครตบตาประชาชนโดยฝ่ายการเมืองเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเขาก็จะขายเพื่อให้ได้เงินตามปกติแต่นักการเมืองดึงเกมเพื่อเล่นละครผมยืนยันนะครับว่าข้าว10ปีไม่เหมาะให้ประชาชนบริโภคเนื่องจากสารตกค้างยกเว้นให้คณะรัฐมนตรีและส.ส.เท่านั้นหรือแม้แต่การส่งไฟแอฟริกาก็จะทำให้เสียชื่อเสียงข้าวไทยสรุปแล้วมีไอ้โม่งพยายามดึงเกมขายข้าวและจะทำให้ชื่อเสียงข้าวไทยเสียหายเพื่อหวังผลทางการเมืองคือคุณหมอว่าเรามองคนละมุมกับบทวิเคราะห์เมื่อกี้เลยนะครับบทวิเคราะห์เมื่อกี้โจมตีว่า มีความพยายามขี้โกงในการระบายข้าวครับและมีการตีข้าวดีให้เป็นข้าวเสียแต่หมอว่าเราบอกเฮ้ยถ้ามันดีจริงทำไมประมูลไป3รอบแล้วไม่มาเอาวันนั้นเราอ่านชัดครับบริษัทพูนผลที่ว่าเนี่ยใช้เหตุผลที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าวครับทีนี้เนี่ยนะฮะอีกคนหนึ่งที่ออกมามองมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเนี่ยก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีที่คุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่ไปตรวจข้าวในสต็อกที่เก็บรักษาเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วก็หุงกินโชว์เนี่ยฮะแล้วบอกชิมแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็บอกว่ามันยังไม่มีปัญหาอะไรพร้อมกับที่จะดำเนินการในการที่จะประมูลขายต่อเนี่ยคุณสามารถบอกแบบนี้ครับบอกว่าสมมุตินะครับว่าข้าวเนี่ยนะฮะมันแต่ละโกดังนั้นเนี่ยมีการรมยาเดือนละ1ครั้งแปลว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการรมยาไปแล้วเนี่ย120ครั้งถ้าอีกโกดังนึงมีการรมยาทุก2เดือน10ปีก็รมยาไปแล้ว60ครั้งดังนั้นก่อนซื้อข้าวต้องดูว่าใครประมูลไปได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายมาเป็นข้าวถุงขายผู้บริโภคหรือไม่คุณสามารถบอกว่าประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยควรซื้อข้าว10ปีเนี่ยเอาไปเก็บไว้หุงกินตอนประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องนี้มันมีนัยยะการที่คุณภูมิธรรมระบุว่าข้าว10ปีเก็บไว้ไม่เสียไม่เน่าทานได้สอดรับกับสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยหรือเปล่าคือเป็นคำถามของคุณสามารถนะครับบอกว่าตุลาคมนี้คุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาไทยโดยไม่ติดคุกเหมือนคุณทักษิณที่เรียกโมเดลทักษิณสังคมไทยจะรับได้หรือไม่จึงรีบออกมาบอกว่าข้าวที่สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรับจำนำเนี่ยมันไม่ได้เน่าฉะนั้นสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่เป็นนายกแล้วนำข้าวไปขายเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปขายในราคาถูกพลเอกประยุทธ์จะถูกเรียกเก็บเงินหรือถูกฟ้องหรือเปล่าข้อนี้หลายคนมองว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะย้อนสอนกลับไปที่พลเอกประยุทธ์เ
พื่อให้ไฟเขียวให้กับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเดินทางกลับประเทศหรือไม่คุณสามารถบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาไม่ใช่เรื่องของการกินข้าว10ปีมันมีนัยยะทางการเมืองคือนายภูมิธรรมเนี่ยเอาตัวเข้าแรกเพื่อนำคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านให้ได้เพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นห่วงน้องสาวคงไม่อยากให้อยู่ต่างประเทศนานนี่คือการเมืองแต่ทางประชาชนเราต้องเฝ้าระวังว่าบริษัทไหนจะมาประมูลข้าวไปได้แล้วทำเป็นข้าวถุงให้เรากินและเราจะกินข้าวที่ถูกรมยาไปแล้ว120ครั้งหรือไม่ใครจะกล้ากินก็กินไปแต่ตัวเองเนี่ยไม่กินขอให้ประชาชนเนี่ยจับตาเรื่องนี้นะฮะคุณสามารถบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะกลับบ้านจริงหรือไม่และเรื่องของการไปเปิดโกดังเก็บข้าว10ปีจะกินโชว์นั้นคือการแสดงให้เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดใช่หรือไม่และที่สำคัญคือจะนำข้าวถูกรมยาเป็นร้อยครั้งมาขายประชาชนหรือไม่เราต้องอย่าให้ใครเอาเปรียบประเทศไทยได้และอย่าให้ใครเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องทางการเมืองสุดท้ายเนี่ยอาจจะย้อนสอนไปถึงการฟ้องร้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่หรือเป็นการดิวทวงดิวพลเอกประยุทธ์จะต้องยอมให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่เป็นคำถามจากคุณสาบาทนะฮะครับผมอีกท่านหนึ่งเนี่ยคือคุณสมชัยศรีสุริยากรเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าประเด็นเรื่องของการแก้ไขการออกมาโชว์กินข้าวของคุณภูมิธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสุดท้ายมันคือการแก้ไขปัญหาที่มักง่ายหรือเปล่าคุณสมชัยเนี่ยตั้งทั้งหมด4ประเด็นนะประเด็นแรกบอกว่าถ้าเกิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเก็บข้าวที่มันอยู่มา10ปีถ้าคสช.ทำผิดคุณก็ไปดำเนินคดีกับคสช.ที่เอาข้าวดีเนี่ยไปจนถึงประเทศเสียหายแบบนั้นก็ว่ากันไปหรือถ้าเกิดว่าเอกชนเสียหายรัฐบาลก็จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายไปดีกว่าเอาโรคร้ายเนี่ยไปสะสมให้ประชาชนในอนาคตอยากแก้ไขปัญหาด้วยการเอาข้าวไปขายในไทยจะทำให้ความเชื่อมั่นการบริโภคข้าวหายไปหากคนไม่กล้าทานข้าวแกงเพราะกลัวเจอข้าว10ปีเพราะว่ากลัวว่าจะเอาข้าวใหม่เนี่ยมาปนแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมเกษตรกรก็จะพังทั้งประเทศอย่าแก้ปัญหาอย่ามักง่ายอย่าพูดง่ายๆว่าใครจะกินก็กินใครจะซื้อก็ซื้ออย่าพูดแบบนี้รวมไปถึงอย่าบอกว่าตัวเองกินได้วันนี้มันไม่ตายทั้งที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจับใจความดูเลยนะเอาพูดตรงๆนะไอ้เรื่องเกมการเมืองเรื่องของการระบายข้าวอย่างที่คุณภูมิธรรมพยายามจะบอกเนี่ยโดยที่กันคุณยิ่งลักษณ์ออกไปจากสมการเนี้ยอ่ะให้เขาไปว่ากันต่อไปแต่ตั้งแต่คุณหมอวรงมาถึงคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชมาถึงคุณสมชัยศรีสุทธิยากรและอีก2ท่านที่ผมกำลังจะกล่าวถึงเนี่ยคุณผู้ชมเขาห่วงเรื่องใหญ่มากนะคือเรื่องของการประมูลออกจากคลังแล้วเนี่ยข้าวไปไหนคุณผู้ชมครับข้าว 150,000 กระสอบก็คือ 150,000 ตันถ้าทอนออกมาเป็นกิโลกรัมคือ150ล้านกิโลกรัมทีนี้คุณสถาพรทำกับข้าวปกติซื้อข้าวถุงอะน้ำหนักตกเท่าไหร่5กิโลมันจะ5กิโลครับ150ล้านกิโลกรัมถ้ามาบรรจุถุงขายคือ30ล้านถุงนะฮะคุณผู้ชมเอ้าสมมุติบอกว่าต้องไปปรับปรุงคุณภาพครับข้าวหายไปเลยสัก 20% เอานี่ผมให้เลยนะเอ้าคุณไปปรับปรุงด้วยความหวังดีคุณเอาออกเลยไอ้ที่มันเหลืองมอดเยอะจริงๆอ่ะหายไป 20% จาก30ล้านถุงหายไป6ล้านถุงเหลือ24ล้านถุงมันจะไปอยู่ที่ใครบ้างครับนี่คือสิ่งที่เขากลัวกันคุณสมชายแสวงการก็ออกมาพูดเช่นกันนะครับขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีที่จะเอาข้าว10ปีที่ค้างในโกดังมาเตรียมประมูลขายเป็นข้าวดีกินได้มีเรื่องเสี่ยงอันตรายต้องเร่งตรวจสอบหลายกรณี 1. ข้าวเก่าค้างจำนำในโกดัง10ปีรมยาฆ่าแมลงตลอดทุก 1-2 เดือนตลอด10ปีบางโกดัง60ครั้งบางโกดัง120ครั้งน่าจะมีแต่สารพิษตกค้างล้างไม่ออกและน่าจะไม่มีสารอาหารหลงเหลือรวมถึงน่าจะมีสารอัลฟาท็อกซินสารพิษและสารก่อมะเร็งที่เกิดจากเชื้อราที่เกิดจากการเก็บข้าวที่ไม่เหมาะสม 2. นักวิชาการและหน่วยงานมีหน้าที่ต้องเร่งตรวจสอบ DNA ข้าว10ปีจริงหรือไม่ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดถึงคุณภาพมาตรฐานและสารตกค้างและ 3. ตรงนี้ครับยุติการประมูลขายเป็นอาหารคนและสัตว์เพราะเสี่ยงสารสะสมในข้าวก่อมะเร็งอย่าส่งไปขายแอฟริกาจะเป็นการทำลายภาพพจน์มาตรฐานข้าวไทยในตลาดโลกซึ่งจะยิ่งสร้างความเสียหายตามมามากมาย 4. ตรวจสอบขบวนการทุจริตประมูลข้าวทั้ง2โกดังว่าทำไมประมูลข้าวไป 2-3 ครั้งอย่างที่คุณหมอวรงว่าปี57 58 63 1ใครเป็นผู้ประมูลใครเป็นเจ้าของโกดังรับฝากใช่เจ้าของประมูลเองหรือไม่เหตุใดไม่รับมอบข้าวหรือมีการหมุนเวียนข้าวในโกดังเรื่องนี้ตรวจ DNA ข้าวและตรวจอายุได้2ทำไมองค์การคลังสินค้าจึงจ่ายค่าเช่ามาตลอด10ปี
ไม่นำออกประมูลให้เสร็จสิ้นมาโดยตลอดมีการทุจริตกันหรือไม่อย่างไรใครรู้เห็นกระบวนการบ้างสมาคมสภาวิชาชีพสื่อควรตรวจสอบจริยธรรมสื่อมวลชนที่ไปร่วมทำข่าวและแสดงให้ประชาชนและสังคมเชื่อถือในการรับรองคุณภาพดังกล่าวว่ามีคุณภาพดีกินได้ซึ่งน่าจะขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนและข้อต่อไปครับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งปปช.อัยการศาลยุติธรรมควรจับตาเฝ้ามองตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุที่มีข่าวว่าทีมกฎหมายของการเมืองในกระบวนการทุจริตจำนำข้าวจะบิดเบือนสร้างพยานหลักฐานใหม่เพื่อขอรื้อฟื้นคดีหรือไม่หรือเพื่อดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมไทยที่ได้มีการตัดสินในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปแล้วถึง2ชั้นศาลฎีกานี่คือคุณสมชัยศาลอัลฟาท็อกซินที่ว่าเนี่ยมันเป็นศาลที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนคนไทยมากเมื่อวานเราทัวร์แล้วตอนน้องมั่วยังไม่เกิดเลยเรื่องของถั่วลิสงโอ้โหอันตรายมากซึ่งคุณสมชัยผมเชื่อว่าเอาข้อมูลมาจากโพสต์ของรองศาสตราจารย์พันธิพาพงเพียจันทร์ใช่นะคือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ